6นาฬิกา49นาทีนะครับช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับล่าสุดตอนนี้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่19จังหวัดรวม69อำเภอ329ตำบล1,577หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ43,535ครัวเรือนซึ่งโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือหลายๆจุดระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่ายกเว้นที่จังหวัดลำพูนครับในพื้นที่2อำเภอก็ได้แก่ที่อำเภอเมืองกับอำเภอป่า ส,สองอำเภอในนีนนย้ยังต้องรับน้ําเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าจะต้องรับปริมาณน้ําต่อจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ในพื้นที่บ้านปากกล้วยตําบลแม่กา้าอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตรงจุดนั้นเนี่ยระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังคงมีน้ําท่วมขังในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า100ครัวเรือน นอกจากนี้พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนลำไยกว่า400ไร่เนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับทางสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่ำสุดของออพื้นที่ต่ำที่สุดนะครับลงสู่แม่น้ำปิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับ เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับนายนิรัตพงศิษฐิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ไปติดตามการด,ดําเนินการสูบน้านะครับหลังจากที่นําเครื่องสูบน้ําระยะไกลามาติดตั้งเพื่อเร่งสูบน้ําจากลําเหมืองที่บริเวณหน้าวัดท่ากระดาษหมู่ที่1ตําบลฟ้าห้ามอําเภอเมืองเชียงใหม่ระบายออกสู่แม่น้ําปิงหลังจากที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขังบ้านเรือนประชาชนมานานหลายวันแล้วครับ โดยตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถดึงมวลน,น้ําจากคลองสาขาต่างๆนะครับในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าห้ามให้ไหลมารวมกันจากนั้นเนี่ยก็ทําการสูดน้ำต่อออกไปยังแม่น้ําปิง ซึ่งภายหลังจากการเริ่มเดินเครื่องเนี่ยมากกว่า1วันระดับน้ําตรงจุดนั้นเองเนี่ยก็ค่อยๆลดลงตามลําดับนะครับจนตอนนี้หลายๆจุดถนนก็แห้งสนิทแล้วนะครับจะ่จะเหลือก็แต่ตามบ้านเรือนประชาชนที่ยังมีน้ําท่วมขังกันอยู่บ้างบางจุดซึ่งต้องใช้เครื่องสูบน้ําขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปช่วยสูบควบคู่กันไปด้วยเบื้องต้นก็าคาดว่าอีกประมาณสัก1-2งวันข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์ที่เชียงใหม่ก็น่าจะคลี่คลายลงสู่ในภาวะปกตินะครับ สำหรับแผนรองรับสถานการณ์ในอนาคตนะครับทางเทศบาลตบนฟ้าห้ามก็จะพัฒนาลำรางในส่วนนี้เพื่อจะไปเชื่อมต่อทางระบายน้ำให้สามารถผ่านน้ำต่อออกไปยังแม่น้ำปิงได้โดยตรงซึ่งห่างจากจุดนี้ไปประมาณสัก400เมตรนะครับทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลมาช่วยสูบน้ำออกไปลงแม่น้ำปิงหากว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่อีกครับ สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดน้ําท่วมใน4อําเภอนะครับได้แก่อาเภอสารพีอเภอําหังดงอเภอําสันปัาตองและก็อําเภอเมืองรวม24ตําบล166หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ2,927ครัวเรือนภาพรวมล่าสุดตอนนี้ที่เชียงใหม่น้ําก็เริ่มลดลงไปแล้วนะครับ